าท่านก็คงจะได้กำลังใจในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนอย่างน้อยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจให้ความดูแลซึ่งก็เรียกว่าเส้นทางในการเผยแผ่พุทธศาสนาก็ให้มีกำลังใจในการมีแรงที่จะทำงานต่อนะครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานที่แต่ละรุ่นแต่ละปี